起吧。มอชีมอชีสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะอยู่กิปุรีในเกมชาร์ลอตซีโร่นะคะพาร์ทที่4กำลังนึกอยู่ว่าพาร์ทที่เท่าไหร่เนาะโอเคนะคะก็ตอนนี้เราไปเริ่มจะต่อเลยแล้วกันเนาะยังไม่ใช่ตอนนี้ไปเข้าเลยโอ้มืดตื่นเลยสวัสดีฝนตกในบ้านสวัสดีค่ะราคารั่วเหรอเฟดหายไปได้แล้วเฮ้ยนี่มันเดินเองมันเดินเองนะคิดไม่ได้เดินเอ้ยอะไรอะไอ้ดำๆฟังนะฮะฉันต้องอ้อนวอนให้เปิดประตูให้ไหมอะฮะให้ตายฉันก็ไม่เปิดให้เธอหรอกยายบ้าเอ้ยเอากรรมเปิดเถอะนะโง่เปิดให้เธอมาฆ่าฉันหรือไงฟะไม่เอาหรอกเว้ยอย่าไปสัตว์เกิดอะไรขึ้นเหรอไม่รู้สิมีเธอเป็นใครอ่ะฮึโอ้เจออะไรน่าสนใจอีกแล้วแฮะเฮ้ยสวยด้วยนี่นี่ฉันเจอคนอื่นนอกจากพวกเราด้วยล่ะอย่ามาหลอกกันให้ยากเลยนะตัวอะไรเนี่ยเอ้ยอย่าเข้ามานะเว้ยช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นนะตายซะแล้วมั้งอ่ะอย่ารู้เลยดีกว่าตรงนี้แหละถึงบอกให้เปิดประตูยังไงแล้วให้ตายสินะนั่นน่ะสิเปิดแต่แรกก็คงไม่เฮ้ยได้สนใจคำถามที่คนอื่นเขาถามบ้างหรือเปล่าฉันไม่สนใจเด็กผู้ชายหรอกนะอ้าวเฮ้ยยูรีเหรอฉันสนใจเด็กผู้หญิงตรงนั้นมากกว่าฮะฉันเหรอเอาเป็นว่ายินดีที่ได้รู้จักละกันฉันชื่อนานะยำมาม่ากำลังเต็มปากกิปุริเลยค่ะขออภัยด้วยแต่เล่นเป็นสาวสวยแถมวิ่งไวขึ้นเขานั่งเล่นเหรอยำยำยำเฮ้ยหนังสือของคุณพ่ออันนี้อะไรอ่ะทำไมยังไม่เลือดอ่ะประตูล็อกต้องใช้กุญแจอีกเอากรรมบ้านพ่อไอ้บ้านบ้านเราเองไม่ใช่เหรอทำไมพ่อต้องล็อกห้องด้วยพ่อจะซุกหนังโป๊ไว้แน่ๆเลยใช่ไหมหนูรู้นะโอเคโอเคหาตีจิคิดว่าไม่น่ามีอยู่แล้วห้องนานะเข้าไปเลยจะมีห้องมีกุญแจคุณพ่ออยู่ในห้องคุณหนูแน่ๆเลยอ่ะหนังสือฉันหนังสือนิทานนี้ทำไมฉันถึงรู้สึกคุ้นเคยกับหนังสือเหล่านี้นะก็ห้องตัวเองไม่ใช่เหรอตู้แปลกๆงั้นเหรอตู้เก่าๆงั้นเหรอโอเคทำไมเตียงนอนเรามันกระดาษข้อความจากคุณแม่นานะลูกเป็นเด็กฉลาดแม่รู้ลูกอาจจะมีคำถามมากมายแต่ถ้าลูกได้อ่านจดหมายฉบับนี้แม่อาจจะไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วก็ได้ฟังแม่นะลูกทั้งคุณพ่อทั้งญาติๆของคุณพ่อของลูกนั้นคนพวกนั้นเขาไม่เข้าใจในตัวตนของลูกพวกเขาจะหาทางทำร้ายลูกแน่ๆแม่อยากให้ลูกพยายามออกห่างจากพวกเขาเอาไว้คุณพ่อของลูกแม่เชื่อว่าอย่างน้อยๆในใจเขาก็ยังจะคิดถึงตัวของลูกบ้างแต่อย่าไว้ใจพวกญาติเด็ดขาดลูกต้องเข้มแข็งแม่รักลูกมากนะนานะ
มาเถอะท่านไม่ใช่เด็กอีกต่อไปแล้วคนพวกนั้นฉันไม่สนใจพวกมันแล้วฉันแค่เกิดมาเพราะพวกเขาต้องการให้ฉันเกิดเท่านั้นความจริงแล้วมันก็ไม่ได้มีใครอยากให้ฉันเกิดมาตั้งแต่แรกหรอกโอเคปริศนาของนานะสาวงามผมม่วงทำไมข้างในผ้าผมม่วงแต่ตัวจริงผมดำแล้วเนี่ยแต่ไม่เป็นไรน่ารักดีนะคะนานะนานะกระจกเหรอห้องของแม่ปะเนี่ยนั่นไงใช่ด้วยห้องพ่ออยู่ข้างล่างห้องแม่ต้องอยู่ข้างบนคือแบบน่าจะเปลี่ยนเท็กเจอร์เตียงหน่อยนะเตียงโรงพยาบาลนี่คืออะไรน่าจะเปลี่ยนเป็นเตียงแบบเตียงแบบเตียงหรูๆอ่ะพ่อบ้านหรูอ่ะค่ะหนังสือของคุณแม่ชุดก่ออะไรเนี่ยหุ่นขี้ผึ้งงั้นเหรอเหมือนจริงดีฮะนั่นสินะเหมือนจริงดีนะเฮ้ยเฮ้ยอ้าวทำหน้าอย่างกับเห็นผีเนี่ยบ้าหรือเปล่าเนี่ยขอโทษทีนึกว่าหุ่นน่ะเธอเป็นใครเนี่ยเข้ามาในนี้ได้ยังไงฮะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันน่ะเดี๋ยวนะไม่ใช่ว่าเธอแต่ใช่หรือเปล่านะพูดเรื่องอะไรอะไรใช่ไม่ใช่เปล่าเปล่าถ้าอย่างไรก็ออกไปจากที่นี่ซะเถอะนะที่นี่ไม่ปลอดภัยหรอกโอเคโอเคถึงไม่ค่อยจะเข้าใจแต่จะออกไปได้ยังไงเอากุญแจนี่ไปสิกุญแจห้องคุณพ่อเฮ้ยแล้วตัวอะไรอยู่ในนั้นนะใครใครวะเอาไม่พูดกับเราแล้วเอ้าสรุปว่าเธอเป็นใครป่ะเราลงไปห้องคุณพ่อกันนะคะว่าแต่เราเข้ามาทำไมจะแรกเราจะได้อยู่ข้างนอกไม่ใช่เหรอเข้ามาเพื่อหากุญแจออกจากที่นี่เข้ามาเพื่อหากุญแจออกจากบ้านคืออะไรก็ไม่เข้าใจเหมือนกันโอเคเดี๋ยวคลิปขอดูตรงนี้นิดนึงนะคะมีพวกกระดาษอะไรไหมมีห้องอะไรเอ่ยหน้าบ้านเอ้าล็อกเฉยฉะนั้นเมื่อกี้หลังบ้านเหรอตอนที่เราเข้ามาโอเคเข้าไปโอ้โหแล้วเนี่ยโอ้ยโอ้ยคืออะไรเฮ้ยมันเละอย่างเงี้ยมีห้องหรือเนี่ยโอ้โหแล้วมีรถอยู่ในห้องมันใหญ่เกินสเกลไปไหมนี่มันทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้ต้องการอะไรถึงทำแบบนี้นะนั่นไม่ใช่ฉันสักหน่อยนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นจากเธอต่างหากแล้วอ้าวเธอเป็นคนสร้างมันฉันเนี่ยนะเฮ้ยให้ตายเถอะฉันว่าฉันน่าจะลืมไปได้แล้วนะอุบัติเหตุเหรอมันตั้งนานแล้วล่ะตอนที่ฉันหนีออกจากบ้านน่ะสมัยเด็กๆแล้วทำไมฉันต้องมาเล่าให้เธอฟังด้วยล่ะเนี่ยเราออกไปจากที่นี่กันเถอะเปลี่ยนเรื่องเฉยเลยนะอ้าวจะไปกับหุ่นขี้ผึ้งอ่ะตุ๊กตาลูกเทพปะที่ไหนอีกล่ะเนี่ยวุ่นวายจริงๆเลยไหนทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ได้นะฉันควรจะลืมเรื่องนี้ไปซะให้หมดหรือว่าเธอเป็นคนขับรถชนลินโอ้เดินช้าจังเลยหนอฮัลโหลไปไหนเนี่ยฮัลโหลเฮ้ยไกลว่ะแล้วเราเดินตามเลื่อนมาเลยนะเนี่ยเฮ้ยผมหนีขึ้นมาบนดาดฟ้าได้ก็จริงแต่ผมคิดว่าผมคงไม่รอดผมจึงหาทางลงมาข้างล่างของตึกแต่ข้างล่างนี้มันไม่ได้ปลอดภัยเลยผมคิดผิดมีมันหนึ่งตัวมันอยู่ทุกที่ฝนตกทำให้ผมมองไม่เห็นมันดูถ้าฝนพวกนี้จะตกตลอดเวลามันเหมือนคำสาปแต่ถึงยังไงถ้าผมต้องตายผมก็ต้องฆ่ามันให้ได้ได้รับข้อความปริศนา8อาจารย์อายาแล้วข้างๆนี่ไปไหนอะ
เฮ้ยเข้าได้แล้วเหนื่อยแล้ววิ่งช้าแล้วก็ห้องเรียนเยอะแยะตู้ตะเกียงเก่าแปลว่าเราจุดไฟแช็กอะไรอย่างงี้ได้ไฟฉายอะไรอย่างงี้ได้อะแล้วทำไมของของเล่นถึงไม่อยู่นี่ล่ะอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเศร้าสะเทือนใจของของลินมาอยู่ที่นานาได้ไงเนี่ยจิ๊บ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 ล็อกเหรอโอเคล็อกก็ไม่สนนะคะเราเดินหาทางอื่นก็ได้ค่อยๆเดินย้อนกลับไปปึ๊บโอ้ดีนะข้างทางไม่มีอะไรมากโอเคขวาโกดังเก็บของเก่ามาอะไรวิปีนได้เหรอเดี๋ยวปีนเลยเหรอเอาจริงเดี๋ยวนี่มีอะไรฮัลโหลอ้าวนึกว่าจะมีซัมติงเห็นมีรอยเลือดอยู่ข้างหน้าหลอกลวงนี่นาต้องการมุดเข้าไปหรือไม่มุดโอเคซาวนี่ก็แบบโอ้ไม่ก็อดคานไปนะนะมุดไปฉันรู้ถ้าทำได้ที่ไหนเนี่ยห้องครัวห้องครัวในโรงเรียนรับกุญแจอาคารเรียนเก่าม.6ม.6เดี๋ยวอ๋อแล้วก็กลับไปใช่ไหมขี้เกียจชิปขี้เกียจกดชิปเดินนะวิ่งเดินเดินอย่างเงี้ยคิวต้องคอยกดชิปแต่ขนาดกดชิปตัวอะไรขึ้นมาแจ้งเตือนทำไมเนี้ยกดชิปแล้วยังช้าเลยค่ะเป็นผู้หญิงนี่ลำบากเนาะเป็นผู้ชายนี่เขาวิ่งไวแต่ก็ใช่ว่าผู้หญิงทุกคนจะวิ่งช้าไม่ใช่หรอผู้หญิงวิ่งเร็วก็มีนะเว้ยนักกีฬาวิ่งทีมชาติหญิงก็มีอ่ะเกสใช่ป่ะแล้วดูอย่างนั้นน่าจะเป็นคนเดินไวนะคือแบบวิ่งไวกว่านี้หน่อยจะเป็นพระมหากรุณาธิคุณมากเลยค่ะโอ้ยไปตรงไปเรื่อยค่ะอันนี้นะทางนี้นะได้แล้ว yes มาก็เป็นทางไปต่อสิเฮ้ยทำไมนั้นมันเละๆอ่ะเธอไปจริงๆเหรอเอาก็เอาวะโอ้โหดูเละมากเลยนะตรงทางเข้าเนี่ยเรากับมีใครมาตายในท่อนี้คือวิธีฆ่าวิธีหลักคือเอาหัวมาใส่ช่องแอร์เนี่ยแต่ช่องแอร์คนก็เดินกันไม่ได้นะไปไหนต่อคะมาเนี่ยมาเนี่ยเดินไกลมากเลยไม่ได้เซฟเลยเนี่ยถ้าโผล่มาแย่นี่คือแบบร้องไห้อะไปไม่ได้อีกเฮ้ยเซฟซะหน่อยดีไหมเนี่ยเฮ้ยเอ้าเซฟไปตรงไฟล์ไหนดีอะไฟล์7ซะเลยเปิดไฟล์ใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวฮะมันก็ยังเห็นทางไปต่อไม่ใช่หรอมันโดนว้าวแล้วว่ะนี่ทางตันลงข้างล่างมีอะไรไหมไม่มีโอเคเราไปทางนี้นะคะลงล่างมีอะไรไหมมีแฮะอ้าวลงไม่ได้แต่กล้ำโอ้ตายกว้างไปนะแมปน่ะลายจะให้มันแคบกว่านี้อีกสักหน่อยนึงล็อกสินะค่ะขอบคุณนะเอ้าโอ้ยอะไรวะก็ได้เดี๋ยวลองดูข้อมูลกันก็ได้ค่ะเราเขาจะไปทางนั้นค่อยไปนะกันนะเฮ้ยใครมาประกบอะไรเดี๋ยวอะไรม้านี่เ
ี่มันบ้าไปแล้วชัดมีหูด้วยค่ะผีมีหูเมื่อกี้ผีมีหูชัดเลยหูหมาน่ารักอ่ะผีมีหูหมาเฮ้ยอันนี้ไปไม่ได้เนาะทางตันแสดงว่าทางเมื่อกี้ต้องวิ่งฝ่าน้องผีไปนะคะน้องผีโอ้ my god ลำบากว่ะเซฟก่อนแล้วกันนะโอเคสวัสดีจ้ะเอ้ยทำไมมันมีผีประจำแต่ละห้องเลยเนี่ยเอ้าอายามาเลยเฮ้ยตามมาไหมตามมาไหมขนาดนี้เอ้าเฮ้ยเข้าได้เลยใช้กุญแจนี้ได้ด้วยเหรอเนี่ยโชคดีแท้ๆนั่นน่ะสินั่นน่ะสิโชคดีแท้ๆเลยไม่คิดว่าจะเข้าได้เนี่ยกระจกหน้าต่างกระจกหน้าต่างใช่ไหมไปได้ใช่ไหมต้องการหนีเอาทางหน้าต่างหน้ายังเซฟก่อนเปิดดิหนีไปได้ปะเฮ้ยได้ว่ะได้มาคลิปขอไปดูก่อนนะคะว่าห้องสองห้องเมื่อกี้ที่คลิปยังไม่ได้สำรวจอะมันไปได้เปล่านะโอเคลองไปวิ่งมาแล้วนะตายฟรีไม่รู้กี่ร้อยรอบนะสรุปห้องมันก็เหมือนกันหมดเลยนี่ว่าอะไรวะเอาแล้วผีตามมาเต็มเลยอะไรเนี่ยวิญญาณตามติดวิญญาณยังตามมาติดโอเคโอ้ฮัลโหลสวัสดีเราเคยรู้จักกันหรือเปล่าหน้าตาดูคุ้นฉันยังไม่ค่อยแน่ชัดสวัสดีค่ะคุณวิญญาณเมื่อวิญญาณร้ายกายล้างไม่มีใครยับยั้งฉันได้ให้ความเป็นตุ้ยกระจายติดตาอ๋อ ตายไม่ได้คิดร้อยรอบแล้วนะในคิปุรีจะเซ็งเป็ดมากเลยค่ะเฮ้ยสวัสดีเมื่อวิญญาณร้ายกายล้างไม่มีใครยับยั้งฉันได้ให้ความฉันตุ้ยกระต่ายไปแล้วค่ะพอยังเลิกตามแล้วยังโอ้เอาเฮ้ยนี่เรามีความแค้นอะไรกันหรือเปล่านั่นน่ะสิฉันกำลังถามคำถามกับผีเหรอเนี่ยทำไงดีไงดีอะนั่นน้ำตกเหรอเฮ้ยจะลงน้ำตกเลยอะรีบตายเถอะถ้าไม่จำเป็นฉันไม่ทำแน่อืมเป็นไงเป็นกันอืมสูงไปเปล่าตายถ้าสูงจริงๆอย่างงี้สูงเวอร์ไปแล้วนึกว่าจะหัวใจวายตายซะอีกหนาวชะมัดนะฝนจะขยันตกไปถึงไหนกันย้อนกลับไปที่อาคารเบียร์ดีไหมนะยังจะกลับไปที่อาคารเรียนเก่าอีกเหรอทางนี้แล้วกันเนาะเงาเงากินไส้กรอกไปด้วยเล่นไปด้วยเยี่ยมปล่อยนานาจังหนาวต่อไปนะคะคือปุริก็กินไปดูไปเล่นไปได้ยังอ่ะได้บันทึกต้องการมาเซฟเกมเรียบร้อยค่ะโอ้ยหนาวเปียกๆร้อนกว่าข้างนอกเหมือนเคยเลยก็ยังดีกว่าตากฝนเลยนะเจ้าหมอนั่นจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยตากฝนไม่ตายนะเจ้าหมอนั่นไหนวะหาทางกลับไปที่ส่วนของอาคารเก่าม.1เนาะท่อนี้ดูเก่าก็จริงแต่ต้องหาอะไรมางัดดูแหละนะโอเคหาอะไรมางัดเหล็กงัดท่อได้รับมีดเก่า
จริงๆมีน่าจะงัดได้แล้วนะคะแต่คลิปลองก่อนเลิศโอเคก็รู้แล้วล่ะค่ะว่าต้องไปงัดโอเคชิวๆเรื่องทำลายข้าวของนี่งานถนัดเลยเอาล่ะปฏิบัติการแบบลูกผู้ชายหรือต้องเรียกว่าลูกผู้หญิงนะช่างเหอะชอบนานะรู้สึกชอบเป็นตัวละครที่ชอบมากเลยชอบกว่าลินหมิงนะคะเนี่ยอันนี้ไปไหนเอ่ยเจเนอรัสสังหรณ์ไม่ดีขอเซฟก่อนแล้วกันนะคะเฮ้ยไออย่างน้อยน่าทำผีหน้ากลัวกว่านี้นิดนึงนะแต่ได้แบบตกใจแบบมากกว่านี้นี่มันดูจิ๊บจ้อยไปนิดนึงอ้าวตันโอเคได้รู้ว่าข้างล่างตันนะคะแบบว่าอิชิตันอะไรเงี้ยโอ้ยเฮ้ยฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลผีนะคะไปทางนี้ก็ได้ค่ะเฮ้ยผิดทงผิดทางอะไรจะได้ไปถูกนะแต่แล้วข้อความปริศนา9อยู่อะไรในนี้วะโอเคเลิศมากเลยถือว่าคลิปปุริดวงมาไม่นั้นพลาดไปแล้วเนี่ยใครกลับไปรู้วะมีอยู่ในนี้ปะเก้าเหรอเนี่ยนะ1 2 3 4 5 6 7หายว่ะข้อความปริศนา7หายแสดงว่าคลิปพลาดอะไรมาอันหนึ่งนะใช่ไหมโอ้ยเซ็งเป็ดเลยค่ะพลาดแล้วอันหนึ่งแน่ๆเลยอ่ะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนด้วยดิช่างมันเถอะค่ะกิ๊บก็เอาแค่เอ็นเดียวนะกิ๊บไม่เก็บหลายเอ็นนะเพราะมันเดินลำบากเดินไกลเล่นแล้วเหนื่อยขนาดนี้ไม่ไหวไม่ไหวจริงนะก็คงได้เอ็นไหนก็เอ็นนั้นนั่นแหละเนาะน่าจะแต่ประมาณนั้นแหละถ้ามีเวลาก็นะเดี๋ยวดูวิวดูอะไรคีด้วยนะถ้าเรตติ้งไม่โอก็นะคะเอ็นเดียวพอเฮ้มีงี้ด้วยก็ดูดีกว่าจะเดินเยื้องย่างแต่ละก้าวจริงมากเมเกอแล้วต้องทำยังไงล่ะเนี่ยอะฮะเชื่อมแผงวงจรสายนี้หรือเปล่านะบ้าจริงฉันไม่ใช่ช่างไฟนะเธอเอ้าขอให้ติดทีเถอะติดไหมแดงสีแดงเฮ้ยติดว่ะทำได้ยังไงนะเราเนี่ยเจอแบบนี้แล้วทำเอาปวดหัวไม่ใช่เล่นเลยโอ้นี่มันกุญแจอะไรอีกล่ะเนี่ยอาคารม.1 ทับ 12ห้อย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 ม.1 ทับ 12 เหรอเข้าไม่ได้ไปห้องม.1 ทับ 12 กันนะคะโอ้ my god เดี๋ยวจะบ้าตายกิ๊บถ้ากิ๊บย้อนนี่คือย้อนไกลเลยเนี่ยไม่รู้เจ็ดอยู่ตรงไหนนะไม่รู้กิ๊บเซฟทับไปแล้วด้วยหรือเปล่าโอ้ตะเถนไม่ใช่ห้องนี้เนาะ1ทับ12 1ทับ12แล้วห้องอื่นไม่เขียนเลขห้องหน่อยเหรอนี่บ้าน1ทับ12รอยเลือดมาเป็นทางกุญแจมัน1ทับ10ค่ะมันน่าจะรวมกุญแจไว้ที่เดียวไปเลยนะจะได้ไขเลี้ยงห้องไปเลยอย่างห้องล้างไม่ใช่เหรอล็อกห้องทำไมอ่ะนะแล้วห้องเราไม่ได้ไปซ่อนอยู่อีกห้องหนึ่งอะไรเงี้ยช่างน่าลำบากจริงๆมันทับสิบย้อนกลับไปทางนี้ปะโอเคทางนี้เดินเคลือบมันมีแต่เดินเดินเดินอะคลิปรู้สึกแบบไปเข้าไปอุ้ยอะไรอะอะไรแผ่นดินไหวเหรออ้าโถ่เอ้ยทำไมฉันต้องเจอแต่เรื่องซวยๆนักเนี่ย
รีบหนีจากที่นี่รีบหนีอ่ะไม่มีเวลาจับแสดงว่าเราไม่ต้องรีบก็ได้ค่ะในเกมค่ะรีบหนีที่นี่เฮ้ยสวัสดีค่ะเราเคยรู้จักกันหรือเปล่าหน้าตาดูคุ้นๆแต่ฉันยังไม่ค่อยแน่ใจโอ้ my god โอ้โหเดินสวนสนามเปิดเส้นธงเส้นทางสวัสดีมาส่งแล้วหรอโอ้โหมาส่งเต็มเลยอ่ะมาส่งกันแบบอีลุงตุงนางเลยอ่ะเกือบไม่รอดเลยนี่กะฆ่ากันอะไรใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่อ่ะสินี่อะไรเอ่ยอาคารเรียนม.2ว่าแต่โน้ตแผ่นที่7เราอยู่ไหนวะเฮ้ยแผ่นที่7อยู่ไหนอ่ะเศร้ามากเลยอ่ะกิ๊บพลาดมาล็อกอย่าบอกนะนายยังอยู่ในนั้นหรือเปล่าไม่ฉันไม่เปิดฟังนะฉันต้องอ้อนวอนให้เปิดประตูให้ไหมอะฮะให้ตายฉันก็ไม่เปิดให้เธอหรอกยายม่าเอ้ยอ้าเปิดเถอะนะเชียงค่ะตรงนี้นี่เองนะคะโง่เปิดให้เธอมาฆ่าฉันหรือไงฟะไม่เอาหรอกเว้ยอย่าปีศาจเกิดอะไรขึ้นเหรอไม่ไม่รู้สิมีผู้ชายล็อกประตูจากด้านในซึ่งยายเนี่ยเธอเป็นใครอ่ะโอ้เจออะไรน่าสนใจอีกแล้วแฮะนี่ฉันเจอคนอื่นนอกจากพวกเราด้วยล่ะอย่ามาหลอกกันให้ยากเลยนะเอ๊ะอะไรนะตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยอย่าเข้ามานะเว้ยช่วยด้วยเกิดอะไรขึ้นนะอย่ารู้เลยดีกว่าตอนนี้ในหัวคิดมีแต่คำว่าถึงบอกให้เปิดประตูยังไงแล้วโน้ตแผ่นที่7อยู่ไหนแอบสินนะนั่นนะสิเปิดเก็บคลิปภาพนี้แล้วกันนะคะเพราะว่าไหนๆก็มันเคยผ่านมาแล้วเนาะฉันไม่สนใจเด็กผู้ฉันเป็นยูริจ้ะฮะฉันเหรอเอาเป็นว่ายินดีที่ได้รู้จักแล้วกันฉันชื่อนานะฉันชื่อรินนะส่วนเขาชื่อไม่ต้องบอกชื่อเขาก็ได้ฉันไม่อยากรู้หรอกแค่ชื่อเธอก็พอแล้วล่ะเอาเพราะอะไรก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ฉันเริ่มเกลียดขี้หน้ายายนี่แล้วล่ะกรรมไม่เอานะไม่แล้วพวกนายสองคนถือหมากรุกคนละสีกันไม่ใช่หรือไงฮะฉันถามว่าไม่ใช่ที่ฉันตกใจก็คือเธอรู้ได้ยังไงว่าพวกเรามีหมากรุกแถมคนละสีเออนั่นแหละพี่ก็สงสัยอยู่เทคนิคอ่านใจคนละมั้งเอ้าพูดเป็นเล่นนะแล้วของเธอเป็นหมากรุกสีอะไรล่ะนานะของฉันเหรอฉันยังไม่เจอสักตัวเลยแต่ฉันรู้แค่ว่าต้องเก็บให้ครบรวมถึงต้องฆ่าอีกฝ่ายที่มีหมากรุกคนละสีกับฉันแต่เอาเถอะถ้าไม่ว่าทางไหนที่ได้ออกไปจากที่นี่แล้วก็ฉันไม่สนทั้งนั้นรวมถึงหมากรุกนั่นด้วยไปด้วยกันไหมล่ะรินยูรินี่ว่าอวยๆเลยฉันก็อยากออกไปจากที่นี่เหมือนกันแหละแต่ถ้าจะให้ทิ้งไม้ชิมีไอ้ตัวปวกเปียกนี่ไปด้วยงั้นเหรอเนี่ยปวกเปียกที่ไหนไม้วิ่งเร็วนะก็ได้ถ้ารินว่าแบบนั้นนะงั้นเราไปกันเถอะอย่าเสียเวลาเลยไม่ว่ายังไงฉันก็เกลียดยายนี่วะ ใจเย็นๆนะไม้ฉันใจเย็นที่สุดในชีวิตแล้ว
กลัมตามหาถ้าออกจากที่นี่เฮ้ยเศร้าว่ะอ้าวเปิดไม่ได้อีกอ้าวเออกระเทือนใจอ่ะไม่น้อยแผ่นที่7อยู่ไหนอยู่ไหนเศร้าตอนนี้กิ๊บบี้กระจิกระใจจะเล่นแล้วทำไมอ่ะรถแผ่นที่7อยู่ไหนไปไหนเนี่ยทางขึ้นข้างบนเหรอขึ้นก็ขึ้นป่ะขึ้นไม่ได้ไอ้บ้าเอ้ยขึ้นไม่ได้ทำไมอ่ะทำไมไอ้อยากร้องกรี๊ดจริงๆเลยฮะ What the fuck ฮะจุดๆคืออะไรฮะงงฮะคืออะไรเนี่ยอะคืออะไรวะคิดว่าเดินตรงตลอดนะไม่คิดเดินขึ้นใช่ปะเดินขึ้นตรงๆนะคะขึ้นตรงๆเสร็จปุ๊บโอเคเดี๋ยวคิดไปออกคันนี้เดินอันนี้นะตรงไปตรงไปตรงนี้อ๋อต้องเลี้ยวตามเลี้ยวตามจังหวะด้วยเหรอตามจังหวะรอยเท้าโอเคทำไมต้องเลี้ยวตามจังหวะรอยเท้าด้วยอ่ะแล้วมันใช่เรื่องไหมเนี่ยลงมาทางเดิมเนี่ยคืออะไรเสียเวลาไหมเนี่ยอะไรวะเดินลงวนไปวนมางงมัดนะคะงงมากเลยค่ะเนี่ยอะไรเนี่ยฮัลโหลขึ้นทางนี้ได้ปะขึ้นไม่ได้อีกอะไรวะโอ้หมดกระจิกกระจายแล้วยังจะเป็นอย่างนี้อีกเหรอว่าแต่มันมีเมื่อไหร่จบเนี่ยเกมบักปะเนี่ยต้องเดินเท่านั้นค่ะเดี๋ยวนะตรงนี้ต้องเดินเท่านั้นเหรอเฮ้ยคือถ้าหากวิ่งปุ๊บจะลงไปชั้นล่างทันทีค่ะนี่คลิปต้องเดินนะเนี่ยอะไรวะบักปะเนี่ยงงอ่ะบั๊กจริงไม่ติงนังเลยนะคะกิ๊บลองไปเช็คดูแล้วนะมันบั๊กจริงๆด้วยอ่ะโอเคนะกิ๊บก็กิ๊บย้อนกลับมาเล่นใหม่ตรงนี้เลยนะคะเพราะว่ากิ๊บมาเห็นนะคะว่าตรงนี้นะมันจะมีกระดาษข้อความตรงไหนวะตรงไหนเนี่ยแหละค่ะตรงแถวๆนี้มันจะมีกระดาษข้อความของโน้ตอันที่7อยู่นะกิ๊บก็เลยย้อนมาดูนะคะโอเคถ้าเข้าไปข้างในนี้นะคะก็จะยังไม่ใช่ตอนนี้เข้าไปเลยก็เข้าไปตรงนี้นะคะก็จะเจออีเวนต์ใหม่นะคะเพราะว่ามันจะไม่เหมือนเดิมอ่ะกิ๊บก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมไม่เหมือนเดิมนะคะจริงๆตรงนี้เราจะต้องเดินเข้ามาแล้วเห็นฉากทุบประตูเลยใช่ปะเออแต่อันนี้มันไม่เหมือนเดิมนะกิ๊บก็เลยมาถ่ายตรงนี้ให้ดูแล้วกันเนาะคือเหมือนเกมมาครับให้เราต้องเก็บภาพไม่ครบยังไงก็ไม่รู้อ่ะโอเคนะคะผู้หญิงคนนั้นใครน่ะโอเคแล้วเราก็วิ่งตามไปนะจำได้ไหมคะตอนเขาต้นพาร์ทหรือเปล่านะหรือพาร์ทที่แล้วกิ๊บจำไม่ได้เหมือนกันนะก็ประมาณว่าเราเดินแล้วก็เจอเธอกำลังยืนเคาะประตูอยู่ใช่ปะเราก็ยืนอยู่กับไม้แล้วเขาก็อยู่ลิฟใส่เราเฉยเลยโดยที่ไม่มีเหตุผลนะกิ๊บก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมนะโอเคผู้หญิงคนนั้นระวังนะรินเธอเป็นอะไรหรือเปล่าต้องถามว่าเป็นมิตรหรือศัตรูดีกว่ามั้งรินก็แล้วแต่นายจะคิดนั่นแหละพวกนายก็ถูกส่งมางั้นเหรอฮะถูกส่งเหรอเธอรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับพวกเราหรือเปล่าหรือว่าพวกนายจะความจำเสื่อมอย่างนั้นเหรอเธอรู้อะไรกันแน่เธอเป็นใครกันแน่ฉันชื่อนานะเป็นแค่พวกชอบเก็บตัวอยู่ในบ้านหรือว่าเป็นนิดนั่นเองใช่ไหมอ๋อ
พวกไร้สังคมนี่เองพูดแรงแค่เก็บตัวในบ้านไม่ใช่ไร้สังคมระวังปากหน่อยเถอะนะก็เหมือนกันนั่นแหละนะแล้วพวกนายเป็นใครล่ะจะมาฆ่าฉันหรืออะไรเอ๊ะเปล่าพวกเราไม่ทำอย่างนั้นหรอกฉันชื่อรินส่วนเขาชื่อไมพวกนายสองคนถือหมากรุกคนละสีนี่นาดูได้ไงเนี่ยทำไมถึงมาอยู่ด้วยกันล่ะเรื่องมันยาวนะแต่ฉันเชื่อใจเขาถึงแม้ว่าเขาจะเคยเกือบฆ่าฉันก็ตามหาเสียสติไปแล้วได้ยังไงอะเชื่อใจหมอนี่มาตั้งขนาดนี้เนี่ยนะฮัลโหลเสร็จแล้วเหรออ่ะเธอบ้าหรือว่าฉันบ้ากันนะให้ตายเถอะฉันถือหมากรุกสีดำเหมือนเธอถ้าอย่างไงฉันจะตามไปด้วยก็แล้วกันก็ไปกิ๊บไม่รู้เขาเองตามหลักนี้หรือเปล่านะแต่ว่าน้องรู้จักพระอาทิตย์เครื่องหมายเต่าไหมคะที่เป็นมีสีดำสีขาวที่เป็นไข่อ่ะนะคะรู้ไหมคะว่าสัญลักษณ์สีขาวหมายถึงหยางซึ่งแปลเป็นตัวแทนของเพศชายแล้วก็ตัวแทนแห่งพระอาทิตย์นะคะส่วนสีดำหมายถึงผู้หญิงนะหมายถึงหญิงนั่นเองนะคะก็หมายถึงความหมายถึงตอนกลางคืนพระจันทร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่รู้ว่าที่ผู้หญิงถือแต่หมากรุกสีดำผู้ชายถือแต่หมากรุกสีขาวเองตามหลักนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอเคเดี๋ยวก่อนเธอรู้ได้ยังไงเรื่องสีหมากรุกของพวกเราหนังสือเก็บหมากรุกไงของนายสีขาวของรินสีดำดูง่ายจะตายอย่ามาโง่ไปหน่อยเลยนะรินค่ะมากับฉันเสียงดังส่วนนายก็รออยู่ตรงนั้นแหละนี่อยู่ก็จะพาไปวายหมายบอกอะไรวะเนี่ยทำอะไรเนี่ยเฮ้ยลวนลามแล้วเอาแล้วมาชี้มาชี้ฉันว่าเธอปัดผมไปปิดตาข้างขวาดีกว่าเนี่ยฉันว่ามันน่ารักกว่าเนี่ยเฮ้ยใจมาแค่นี้น่ะเหรอไม่ใช่หรอกที่ฉันเรียกมาไม่ใช่เหตุผลนี้ฟังนรินเธอเริ่มไว้ใจเขาก็จริงแต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามความเชื่อใจมิตรภาพหรืออะไรก็ตามมันจะถูกทำให้พังทลายลงด้วยกฎของผู้สร้างเกมนี้หมายความว่ายังไงนะหมากรุกสีขาวและดำไม่สามารถอยู่ร่วมกันได้มันเป็นกฎพื้นฐานของคำว่าหมากรุกตัวหมากทั้งสองสีจะไม่อยู่ฝั่งเดียวกันแต่มันจะสู้รบกันเองจนกว่าจะมีผู้ชนะฉันไม่รู้ว่าเธอสนิทกับหมอนั่นมากแค่ไหนแต่ฉันยังไม่ไว้ใจเขาและถ้าเธอไว้ใจเขามากเกินไปขอให้เธอเตรียมใจเผื่อเวลานั้นเวลาที่เธอต้องตายเพราะความเชื่อใจแบบนั้นน่ะนานะไว้ฉันจะคอยดูความเชื่อใจที่เธอว่ากันแล้วกันนะนี่อยู่ก็มาพูดอะไรเนี่ย8ชั่วโมงก่อนโอเคก็แสดงว่าตรงนี้ก็จะเชื่อมกับตรงต้นพาร์ทหรือกลางพาร์ทเอ๊ะหรือตรงไหนนะก็นั่นแหละนะคะโอเคนะเดี๋ยวกิ๊บจะไปวิ่งหาของจนกว่าจะกลับไปถึงตรงนั้นนะหวังว่าพาร์ทหน้าจะไม่บั๊กแล้วนะโอเคนะคะก็เดี๋ยวตามชมใหม่ในพาร์ทหน้านะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบายถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็ Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ได้นะคะไปแล้วค่ะ